อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูสเต๊กกันครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมูสเต๊กหรือไก่สเต๊กนะเพราะว่าวันนี้เราเน้นสุขภาพสำหรับคนที่ทานเนื้อสัตว์แล้วย่อยยากเลยจะทำเป็นเห็ดออริจิสเต๊กครับรับรองเลยครับคุณผู้ชมว่าสูตรนี้อร่อยโดยเฉพาะน้ำจิ้มสเต๊กที่รสชาติเข้มข้นเพราะใช้กะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้นะครับก็ยังมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือปรุงกันเลยนะครับเริ่มต้นเราคงต้องทำหน้ากะทิสำหรับหยอดหน้าเห็ดสเต๊กก่อนนะครับแน่นอนที่สุดเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยคุณผู้ชมไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับกะทิจริงๆน่ะไม่ร้ายนะไม่ต้องเป็นห่วงพอกะทิของเราเริ่มร้อนขึ้นแต่ไม่ถึงกับเดือดเราจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้กะทิเนี่ยมีลักษณะข้นมันจะดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะของกะทิที่เราจะเอาไว้หยอดหน้าเวลารับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละเรามาทำน้ำจิ้มสเต๊กรสชาติเด็ดขาดของเรากันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะความหอมของเครื่องแกงที่ใช้นั่นก็คือน้ำพริกแกงมัสมั่นใส่ลงไปนิดนึงผสมกับน้ำพริกแกงพะแนงเราจะผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงทั้ง2ชนิดนี้เข้ากันกับน้ำมันแล้วน้ำมันที่ได้จะเป็นสีแดงลอยหน้าสวยชวนรับประทานนะครับน้ำมันที่ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วเมื่อโดนความร้อนพอน้ำพริกแกงของเราหอมได้ที่เราก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปนะครับพอใส่กะทิเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำจิ้มสเต๊กจะออกหวานเล็กน้อยรสเค็มเราได้จากเกลือป่นเสริมไอโอดีนส่วนเปรี้ยวเราใช้น้ำมะขามเปียกนะครับและลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของน้ำจิ้มสเต๊กคือต้องมีกลิ่นหอมของถั่วลิสงคั่วคั่วใหม่ๆแล้วก็จัดการบดนะครับให้ละเอียดพอสมควรเคี่ยวไปสักพักเดียวคุณผู้ชมครับเราจะลดไฟอ่อนลงไปสักนิดนึงน้ำจิ้มสเต๊กของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับลักษณะความข้นจะประมาณนี้เห็นไหมคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งอุ่นๆเดี๋ยวในระหว่างนี้เรารีบมาปิ้งเห็ดกันดีไหมครับเราจะเริ่มต้นด้วยการหมักเห็ดออริจิของเราให้มีความหอมเป็นสเต๊ะเห็ดเครื่องปรุงที่ใช้เราก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกใส่สักหน่อยหนึ่งพอมีกลิ่นหอมๆตามด้วยผงกะหรี่ลูกผักชีคั่วเสร็จแล้วก็บดละเอียดเมล็ดยี่หร่าจัดการคั่วแล้วก็บดละเอียดอันนี้เป็นขมิ้นผงนะครับน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็อัมพวากะทิแท้ 100% ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะเห็ดออริจิของเราล้างแล้วก็ซับให้แห้งนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันถ้ามีเวลาคุณผู้ชมก็จัดการหมักซะก่อนนะคุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดจะซึมเข้าไปในเห็ดออริจิเอาล่ะจุดเตาใช้ไฟอ่อนๆทาน้ำมันแต่เพียงบางๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการหยิบเห็ดออริจิที่เราหมักไว้ได้ที่นะคุณผู้ชมจัดการวางซะมีเสียงไม่เท่าไหร่มีกลิ่นตามมาด้วยจะชวนรับประทานละสิอุ๊ยตายคุณผู้ชมดูสิสเต๊กของเราเหลืองเร็วๆนะอาจจะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะสุกแล้วอุ๊ยน่ารับประทานนะคุณผู้ชมกลิ่นหอมหอมน้ำจิ้มตำรับเด็ดของเรามีความข้นที่แบบกำลังดีมากคุณผู้ชมต้องอย่าลืมกะทิที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับรับรองว่าอร่อยครับรสชาติเข้มข้นน้ำจิ้มสเต็กก็ข้นแบบพอดีนะครับและเห็ดออริจิก็มีกลิ่นของกะทิอ่อนๆอีกด้วยอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์